พบกับ Smart Drive by Isuzu กับผมและพี่เกียรติเช่นเคยครับช่วงหน้าฝนนอกจากถนนลื่นแล้วหลายคนคงประสบปัญหากระจกรถเป็นฝ้าซึ่งส่งผลเสียต่อทัศนวิสัยในการขับขี่วันนี้เรามีวิธีแก้ปัญหาฝ้าที่กระจกรถมาฝากครับการปรับเพิ่มหรือลดความเย็นของแอร์นะครับเพื่อให้อุณหภูมิภายในกับภายนอกรถนั้นมีความใกล้เคียงกันก็เป็นการช่วยลดปัญหาการเกิดฝ้าบนกระจกรถได้ครับการปรับพัดลมแอร์แล้วก็ความแรงของแอร์เพื่อไม่ให้ไปโดนที่กระจกของตัวรถนั้นก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยลดการเกิดฝ้าได้เช่นเดียวกันครับหากเกิดฝ้าที่กระจกหลังนะครับเราก็สามารถกดปุ่มไล่ฝ้าได้เลยนะครับและเมื่อฝ้าที่กระจกหลังหมดไปแล้วก็อย่าลืมกดปิดทันทีด้วยนะครับเพราะขดลวดบริเวณด้านหลังนั้นจะสะสมความร้อนมากจนเกินไปแต่ถ้ามีระบบตัดการทำงานความร้อนอัตโนมัติก็ไม่ต้องกังวลครับครับพี่เก่ง All New Isuzu D-Maxพลานุภาพพลิกโลก